สวัสดีครับก็มีอยู่เกมโรบล็อกแมปกันไฟอารีนานะครับโอ้โหคิดชื่ออยู่ก็ผมท็อปช็อตแห่ง Channel G ถูกเกียนจะพามาทัวร์แมปนี้นะครับแมปนี้ก็เป็นแนวยิง FPS นะครับเป็นแนวแบบยิงเลือดสาดนะครับแต่เลือดไม่สาดนะครับเป็นแบบพุแบบกระดาษพุครับเวลาตาย เพื่อกันเซ็นเซอร์นะครับอ่ะผมจะมารีวิวชุดเซตคอมโบนะครับว่าจะโหดขนาดไหนถ้าเราสายฟรีครับเราต้องขยันเล่นนะครับแล้วเราต้องแบบมีสกิลนิดนึงนะครับสกิลหรือมีทักษะในการเล่นแนวนี้นะครับไม่ว่าใครจะเล่นมือถือหรือเล่นบนคอมพิวเตอร์นะครับส่วนผมถนัดเล่นบนคอมนะครับก็แนะนำเลยครับชุดเซต M60 LMG นะครับชุดหนึ่งอันนี้นะครับปืนกระบอกนี้แต่ล่าสุดโดนปรับเนิร์ฟลงแล้วนะครับไม่รู้ผู้พัฒนามาดูผมหรือเปล่านะครับพูดเล่นนะครับเขาไม่ทำมาดูหรอกไม่รู้ว่าคนไทยทำหรือคนชาวต่างประเทศทำนะครับน่าจะเป็นคนชาวต่างประเทศทำนะครับอันนี้เดานะครับอ่ะชุดเซตอันที่2ก็คือลายเส้นนะครับเป็นตัวเลเซอร์วงโคจรนะครับ 15Q เรียกเลเซอร์อวกาศในวงโคจรเพื่อกวาดทั่วแผนที่นะครับก็คือเหมือนดาวเทียมครับยิงเลเซอร์ลงมาอันนี้ถ้าเราฆ่า 15Q ได้นะครับฆ่า15ตัวได้ก็จะกดใช้ได้ครั้งหนึ่งครับค่อนข้างโหดนะครับชุดเซตอันที่2นะครับที่ผมใช้ประจำก็คือฮันเตอร์โดนนะครับ6คิวเรียกใช้ทันทีนะครับปาไปใช้โดนมีตายแน่นอนครับ1คนถึง2คนนะครับถ้าอยู่ใกล้กันชุดเซตอันที่3นะครับนิวเคลียร์100อันนี้ต้องฆ่า100ขึ้นนะครับฆ่าได้100พอดีอ่ะจะกดใช้ได้1ครั้งนะครับแต่ได้มีการปรับแล้วนะครับปกติอ่ะเวลาผมฆ่าไปร้อยใช่ไหมครับผมอาจจะดองนิวเคลียร์ไว้ใช้แบบไปสุ่มทีมที่เขาแบบเล่นไม่ค่อยเป็นกันนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามมีคนที่เล่นเป็นเยอะๆนะครับก็จะโดนแคมป์หน้าแผนที่ฮะจุดเกิดนะครับดังนั้นผมจะสะสมนิวเคลียร์ไว้3-4นะครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วครับมันไม่ได้แล้วเออเนี่ยครับดังนั้นถ้าใครได้นิวเคลียร์นะครับณตอนนี้นะครับดองไว้ไม่ได้ครับให้กดใช้ไปเลยนะครับมาเลยครับอันนี้ก็เหลือ8นาทีนะครับไม่รู้ผมจะฆ่าได้ถึง100หรือเปล่าครับไปกันเลยครับเดี๋ยวเล่นให้ดูนี่ครับขอทวนอีกครั้งที่ผมใช้ครับมีเรดาร์สอนแนมมีโดนมีขอเรียกในแมปแล้วกันครับชื่อในแมปไอเรียกว่าอะไรนะเลเซอร์วงโคจรครับสุดท้ายด้วยนิวเคลียร์นะครับผมจะฆ่าได้ถึง100ประจำนะครับแล้วก็จะกดบึ้มด้วยนิวเคลียร์จะกดใช้ได้ช่วงประมาณเหลือ2นาทีหมดเวลานะครับอ่ะไปกันเลยครับมาดูกันว่า2คอมโบนี่โหดขนาดไหนปืนอันแรกโดนปรับเนิร์ฟแล้วนะครับขอโทษอีกทีคือมันค่อนข้างสายครับมันไม่ได้นิ่งเหมือนตั้งแต่ผมเล่นแรกๆนะผมมาเล่นแบบวัน2วันนี้คือรู้เลยครับว่าแบบโอ้แต่ก็ยังโหดอยู่ดีครับด้วยที่มีลูกกระสุนตั้ง100นั้นนะครับทำให้เราสามารถเก็บ3เก็บ4เก็บ5เก็บ6ได้เลยนะครับแต่ใครที่เพิ่งมาเล่นแบบนี้นะครับให้ลืมพวกแนวอันนั้นมันเกมผู้ใหญ่เนาะผมขอพูดแล้วกันพวกเคาน์เตอร์หรือ Battlefield หรืออะไรกระสุนไม่ทะลุนะครับถ้าทะลุอ่ะมันจะขี้โกงไปคนที่มีทักษะหรือคนที่เขาเล่นโหดอยู่แล้ว
มันยิ่งจะไร้เทียมทานครับเพราะว่าถ้ากระสุนทะลุศัตรูใช่ไหมครับแนวเดียวกันนะเก็บ5นะผมบอกไว้ก่อนเลยถ้าใครปืนใครแรงอ่ะดังนั้นเขาไม่ทำนะครับคือมันจะโดนแค่ตัวแรกเท่านั้นนะครับพอตัวแรกตายตัวที่2ที่จะโดนนะครับลักษณะที่มันแนวยิงซ้อนกันนะครับนี่นะครับพอเข้าใจเนาะไปเลยครับไปอันนี้แมป Heaven Stone นะครับออกทางปิดนะครับผมไม่น่าจะได้นิวเคลียร์นะครับเดี๋ยวจะพยายามนะครับเรียบร้อยครับปืนนี้คือ3นัดตายนะครับนัดละ49ถ้าจำไม่ผิดนะครับโอ้โหมีบาเรียเหมือนฟรีไฟร์นะครับแมปนี้คว้าระเบิดเช็คก่อนครับนี่ผมจะใช้เรดาร์เช็คดูนะครับนี่อันนี้เขาน่าจะเล่นเงินไม่ค่อยคล่องนะครับจับสเต็ปแล้วผมไม่ข้างครับเห็นนี่ครับเห็นผมใช้เรดาร์ไหมครับหลบทำไมครับจะเอ๋ตัวเองอาจจะเอ๋ตัวเองพอได้โดนใช่ครับโอ้รีโหลดอยู่เดี๋ยวนะพอได้โดนใช่ไหมครับนี่ก็กดใช้ครับแล้วกดคลิกเอ้าไปอะไรทางนู้นอ่ะมาเห็นเลยได้ครับจะพยายามฆ่าให้ถึงร้อยให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้น่าจะได้ครับเพราะว่าเขาเล่นไม่ค่อยเป็นกันอย่าเพิ่งนี่ครับแล้วก็กดเอ้ยหลบก่อนอันนี้คือโดนตัวเองนะครับโดนตัวเองตายนะล่าสุดนะครับแต่มันจะอยู่แค่เพียงแค่ครึ่งแมปนะครับเกินครึ่งแมปนิดนึงนะครับเหยื่อโดนไปละหนึ่งไอ้เลเซอร์วงโคจรนี่เหมาะสำหรับใช้โอ้ใช้กับเจอผู้เล่นที่แบบเขาดันมาเกินครึ่งแมปเขาจะเห็นผลมากที่สุดไปเลยครับไปเลยมาเร็วๆผมจะพยายามยิงให้ได้ถึงนิวเคลียร์นะครับนี่ครับอาจจะทำได้นะเพราะว่าเขาเล่นไม่ค่อยเป็นกันนะเห็นไหมผมก็เก็บสบายครับอาจจะเอ๋พลังยืนเฮ้ยได้ขอโทษนะครับที่มาฆ่าใครเดี๋ยวจ้ะอาจจะเอ๋ตัวเองเฮ้ยใจเอ๋พลังโยนไปไหนล่ะไปนู่นเลยเออได้อยู่นะครับเห็นไหมครับนี่คือชุดเซตคอมโบที่ผมใช้ประจำนะครับเอาตายก่อนถ้าเราอยากรู้ศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับให้กดเอ้ยกดนี่ครับกดใช้เรดาร์อย่างนี้นะครับมันจะเป็นเรดาร์สอนแนนครับนี่ครับเห็นไหมครับปืนมันดีดขึ้นมากกว่าเดิมครับผมบอกไว้ก่อนหลบทำไมตัวเองโอ้สงสัยจะนิวเคลียร์ไม่ทันแล้วครับอ่ะไปนี่ครับเห็นไหมเนี่ยอย่าให้คนเล่นเป็นเข้ามามั่งนะผมไปจอยห้องใหม่ตรงนี้คือผมต้องการโหดเข้ามานะครับเพื่อที่จะได้เขาดันมาครึ่งแมปผมจะได้ฆ่าได้เต็มที่ครับอันนี้คือเขาไม่ค่อยดันไม่ได้ครับเนื่องจากเขาอาจจะเล่นด้วยที่ยังไม่คล่องครับจะว่าไม่เป็นเลยก็ไม่ได้นะครับมันเลยไม่ยังไงล่ะไม่สามารถดันไปถึงครึ่งแมปได้นะครับเนี่ยเพื่อนคลองย้ายทีมได้ไหมเนี่ยนี่ถ้าเราแบบดันมาครึ่งแมปนะครับจะทำให้เราฆ่าได้สบายเลยถ้าบวกกับไอ้ใช้เลเซอร์วงโคจรนะครับไปโอ้เดี๋ยวผมอาจจะต้องย้ายห้องนะครับเดี๋ยวด้วยแต่ก็จะรอโอ้มันดูละผู้เล่นไม่เต็มอาจารย์เอผู้เล่นไม่เต็มจริงฆ่าได้เอ้ยมัวแต่สายตามองทางนึงครับไปละการใช้ปืนนี้ต้องกดหน้าปืนลงนิดนึงนะครับอย่าไปเล็งที่หัวนะเพราะว่าปืนค่อนข้างเทียบโดนปรับใหม่นี่ถ้ายังมีการปรับนี่โอ้โหปกติมันต้องโดนแล้วนะครับโ
โหกว่าจะตายเห็นไหมครับปกติผมยิงตายไปนานแล้วโอ้ใจโอ้ใจเฮ้ยเหลือ1นาทีไม่น่าทันนิวเคลียร์นะไปไม่ดันมานะไม่งั้นฆ่าได้เยอะครับนี่ได้1แล้วได้อีก2มั้ยไม่ได้คว้างระเบิดได้ครับได้ได้3เอ้ยเช็คก่อนครับเช็คไปไหนโอ้ไอ้ปืนพกขี้โกงแล้วอันนี้ผมเห็นคือเขายิงนัดเดียวตายนะครับเริ่มเข้ามาข้อดีของเรดาร์นะครับก็คือเราสามารถยิงดักก่อนได้เลยครับนี่ครับผมก็กดหน้าปืนลงนะครับโอ้ยไม่โดนเลยดิปวดจะตายกระสุนเหลือ5นัดตบแล้วมาอาเจ๋ตัวเองอาเจ๋อาเจ๋เขาไม่ดันมาผมยังไม่ใช้เลเซอร์ครับไม่หาเลยแล้วกันใจตัวเองใจตัวเองปาระเบิดดักแล้วกันเอาใจคือไม่คุมนะครับแบบถ้าใช้เลเซอร์วงโคจรอ่ะโอ้ยในที่หนึ่งแล้วครับย้ายห้องดีไหมอันนี้คือเล่นแบบสดนะครับไม่ได้แบบตรงมาตัดให้ดูนะครับเล่นสดจริงๆไอ้ตลาดสดนี่ไม่เหมาะกับใช้เลเซอร์วงโคจรนะครับโอ้ไปเลือกตลาดสดมันจะคอมโบยังไงเฮ้ยคอมโบไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมกดสุ่มแล้วไปเลือกห้องใหม่นะครับให้มันเซิให้มันเจนผมไปเซิร์ฟเวอร์ห้องอื่นนะครับนิวเคลียร์โอ้ต้องไปห้องใหม่แล้วครับเดี๋ยวไปห้องใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าห้องใหม่เนี่ยจะเป็นแบบยังไงล่ะได้เริ่มแรกไหมเฮ้ยได้อยู่แมปนี้ก็พอใช้ได้ครับไปเลยปะมาโอ้โหคว้างระเบิดมาอยู่ไหนมาอยู่ทางนี้ปะมาขอเยื่อเพิ่งเริ่มใช่ไหมจ๊ะจ๊ะเอควางระเบิดดักควางระเบิดดักเห็นไหมครับมันจะกระสุนไม่ซ้อนกันนะครับเอ้ยลบโอ้โหผมกำลังปืนพกลืมไปเลยเนี่ยปืนพกก็ผมไม่ได้ซื้อนะมันก็เลยแบบไปพลังโดนโอ้โหไปขึ้นหลังคาโอ้ยิงไม่โดนครับได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่ไอ้กระสุนหมดเอ้ยหลบแบบดิจิตอลมาโอ้สไนเนี่ยไม่ต้องกดซูมก็ได้นะครับด้วยระบบแมปนี้เขาทำจุดไว้อยู่เอาไปยิงใกล้ๆก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้ยิงไกลจะเวิร์กกว่านะเพราะว่ามันกว่าจะรีโหลดอีกนะครับโอ้ยกว่าจะตายเลเซอร์วงโคจรได้แล้วครับแต่เขาไม่ดันครึ่งแมปใช้ไปไหนแล้วกันจะได้คูลดาวน์ใหม่ฮะได้2ครับเห็นไหมครับเนี่ยเหลือเท่าไหร่เหลือ9ที่เฮ้ย
อ๋อไอ้นี่มาไงเนี่ยโอ้โหเช็คก่อนครับเรดาร์อยู่ตรงกลาง3โอ้โหยนต์ยิงทะลุมาผมจะกดหน้าปืนลงนะครับเทคนิคผมใครเอาไปใช้ได้นะครับเพราะว่าปืนมันดีโอ้โหกระสุนหมดลืมดูลูกต่อครับต่อครับป้าเร็วๆเราจะได้กดนิวเคลียร์ให้ได้กำลังเร่งทำสกอร์ให้ถึง100ครับโอ้ยนานตายแน่โดนปรับเนิร์ฟลงเลยครับความนิ่งของกระสุนลดลงเยอะครับตายปืนค่อนข้างดีนะครับแต่ก็จะทดแทนด้วยกระสุน100นัดโอ้มัวแต่คว้างระเบิดมาต่อตายไปเล็งผิดครับโทษทีโอ้เห็นไหมครับปกติมันต้องตายไปแล้วไปใช้หน่อยเดี๋ยวไป2ครับ3 4ดิ4ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้โดนดันมาเขาไม่ได้ดันมานะด้วยฝั่งเราเก่งกว่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าแบบสูสีหน่อยผมยิ่งชอบนะครับไม่กลัวเลยเพราะว่าเรามีไอเทมขี้โกงครับเซตชุดเซตคอมโบไม่กลัวจริงครับบอกตรงใครโหดมั่นใจเข้ามาได้นะเพราะว่ามันจะได้ดันมาครับทำให้เราอ่ะจะฆ่าได้เยอะครับเก่งขนาดไหนไม่ได้ยิงก็เท่านั้นครับถ้าเรามีนิวเคลียร์กับดาวเทียมนะครับแล้วก็ตามด้วยปืนนี้ครับแต่ปืนนี้โดนเนิร์ฟลงนิดนึงแล้วนะครับฟังระเบิดดาก่อนหลบแบบดิจิตอลกระสุนหมดไปเนี่ยโอ้โหยิงไม่โดนไปต่อไปก็จะใช้เลเซอร์วงโคจรครับนี่แล้วมันรีโหลดอยู่บ้านนะครับรีโหลดแล้วนี่วะตามด้วยนี่เลยครับโดนไปดับเบิลคิวครับเห็นไหมอยู่ใกล้กันแล้วยังแบบนี้โอ้ยผมไม่รู้จะฆ่าได้ถึง100หรือเปล่านะครับต้องมาหน้าบ้านละน่าสงสารกันนะโอ้ยดูกดหน้าปืนยังไม่นั้นอีกเฮ้ยวิ่งไวจังเฮ้ยโอ้ยิงว้าวเฮ้ยใจโอ้ยเอ้ยกระสุนหมดแล้วนี่มันเอ้าทำไมยิงไม่ออกหรือมันปิ่งวะได้ยินเสียงนะครับแก๊กแก๊กแก๊กเมื่อกี้เฮ้ยโดนจากไหนวะทันมั้ยน้องทันมั้ยน้องมาดันเข้ามาอย่างนี้แหละมาแสดงผู้เล่นเข้ามาแล้วมาชอบเลยผมชอบไม่ตายนี่มีเหรอบางทีก็สับสนนะครับแต่ต้องสังเกตเลยคือศัตรูก็คือจะเป็นจุดแดงๆนะแบบนี้โอ้อย่าเพิ่งยิงค่อยลบเก็บ2ตัวนี้ก่อนดันออกมาอย่างนี้แหละไปรีโหลดรอครับเฮ้ยมีลุ้นโอ้ออกมาออกไม่ออกตายปลาโดนใกล้นะครับปาระเบิดดัก
นี่ผมจะยิงดักไว้ก่อนอย่างนี้ครับเฮ้ยลิงโหลดทำไมกระสุนไป7นัดเอามันใกล้ๆอีกแล้วโอ้ยโอ้มัวแต่เอามันใกล้ๆแล้ว4ทีแล้วทันมีเนาะเฮ้ยเหลือ20เองไปเลยไปๆตายตายไปอยู่ทำไมบนหัวรถไฟนะฮะตาย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 จะเก็บทางขวาแล้วจะเก็บข้างหน้าต่อครับเริ่มจะทำคอมโบให้ดูครับเซตไม่ใช่เซตคอมโบเนี่ยต้องทรีคอมโบใช่ไหมเฮ้ยจะรีโหลดทำไมเนี่ยเอ้ยจะกดเลเซอร์อู้ยช้าเลยเว้ยเราจะได้แล้วไปดูสิมีใครโดนไหมเออดับเบิลคิวยังดีครับ3ไม่ทะลุครับโอ้อะไรวะเนี่ยไปไว้เร็วๆ2นาทีโอ้ไม่โดนอีกโดนโอ้ไวยังวะเจ๋ตัวเองเจ๋อยู่ไหนลบๆเข้ามาทางบ้านแล้วก็ตุ๋ยครับลบเข้าไปใหม่ออกหน้าต่างปาระเบิดโอ้โหเลยไม่ตายเรดาร์ดักอุ้ยเล็มลูกกระสุนแล้วหนึ่งนาทีห้าสิบเอ้ยหนึ่งนาทีห้าสิบสามตัวคอยดูนะครับในที่สุดผมก็ได้แล้วสามตัวไปโดดลูกพ่อเอ้าเอ้ายังนึกว่าอัดสามนะครับเหลือหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวคอยดูชุดเซตนะครับหลบครับหลบดิจิตอลชุดเซตมาครับมาหนึ่งนาทีให้เพื่อนดันมาครับนี่ครับถ้าอยากฆ่าเยอะๆนะครับต้องให้ได้มีนะครับหนึ่งเลยครับดาวเทียมเลเซอร์วงโคจร2โดน3ปืนนี้ครับปืนแลมโบ้แต่โดนปรับเนิร์ฟลงนะครับ4ชุดเซตซ้ำได้1ตาแน่ๆนิวเคลียร์ครับมาเลยเอาอันไหนก่อนครับน่าจะดันมาแล้วนะเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับเฮ้ยดันมาแล้วป่ะชีดลีดเออ3ครับ4อีก5 6 7อีกหมดแล้วครับจากนั้นซ้ำด้วยนี่ครับพลังโดนกำลังฮิตนะครับไม่โดนจ้อยเอ้ยได้ไป1ตัวครับเดี๋ยวรอนะครับเฮ้ยมันจะหมดเวลาเนี่ยกดก่อนมาแล้วครับ ไปเพื่อนบายบายออกมาในแมปป่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ได้5ตัวเองครับแล้วก็ซ้ำได้นี่ครับป่ะบึ้มเรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับชุดเซต3คอมโบครับ3คอมโบเป็นยังไงนี่ครับผมถึงแบบว่าอยากเจอคนโหดไงเพื่อว่าจะเขาให้เขาแบบดันมาครึ่งแมปนะครับถ้าเจอแบบคนเล่นไม่เป็นมากเกินไปมันก็ใช้ยากครับไอ้เลเซอร์อะไรเลเซอร์ดาวเทียมครับใช้ยากจริงครับเพราะว่ามันจะอยู่ประมาณครึ่งแมปแล้วก็เลยไปนิดนึงครับทำให้เราคาดถึงร้อยยากนะครับนี่ครับต่อยเขาโหดแค่ไหนนะเขาไม่ได้ยิงเราแค่นั้นครับจริงๆเราขอแค่ฆ่าเยอะๆสักหน่อยถึงเงื่อนไขได้โดนปลายเรื่อยครับแล้วก็เลเซอร์ซ้ำด้วยเลเซอร์ดาวเทียมจากนั้นเราก็ได้นิวเคลียร์แล้วกดใช้แค่นี้เราก็ฆ่าได้เยอะแล้วครับเนี่ยครับ
ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับชุดเซตผมให้ดูอีกทีนะครับนี่1เลยครับปืนแลมโบโดนปรับเนิร์ฟลงนะครับ2ฮันเตอร์โดน3เลเซอร์วงโคจร4ซ้ำด้วยนิวเคลียร์นิวเคลียร์โดนปรับแล้วครับมันดองใช้ไม่ได้นะครับคือผมตอนแรกดองไว้1อันน่ะเราเล่นแมปต่อไปหายเลยครับน่าจะโดนปรับนั่นแหละนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแมปกันไฟอารีนาครับเล่นยังไงให้ฆ่าได้เยอะๆนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ